สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จนเพื่อนมาทานผัดไทยครับผมมาทานงานครับผมนะไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ถูกเนาะตัดเสิร์ฟอย่างเดียวนะครับผมนะผักประจานก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมเล็กน้อยนะครับถั่วฝักยาวนะครับมีมะนาวนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับถั่วป่นนะครับผมครับนั่นครับผมทานผัดไทยด้วยกันครับนี่เป็นผัดไทยหมูนะครับผมนะเป็นผัดไทยใส่หมูนะครับผมนะมาครับท่านครับผมทานด้วยกันครับร้อนๆเลยครับผมนะท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวเนาะมาทานด้วยกันครับของบ้านนี้จะผัดใส่ผักคะน้านะครับผมเนาะเราได้ทีเดียวครับผมใส่หมูใส่ผักคะน้านะครับผมเนาะจะไม่เหมือนบ้านอื่นเนาะบ้านอื่นเขาจะใส่กุ้ยช่ายเขียวนะครับผมเนาะหรือว่าผัดกุ้งแห้งธรรมดาเนาะนี่ใส่หมูนะครับแล้วก็ใส่คะน้าครับผมใส่ผลเล็กน้อยนะครับผมหอมก็ได้ครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมร้อนเลยครับเมนูผัดไทยครับผมนะนี่เป็นผัดไทยหมูนะผมอร่อยเลยครับผมมาครับทานด้วยกันครับผมท่านไหนยังไม่ทานข้าวเนาะหรือว่าทานมื้อเที่ยงนึงนะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะผมนะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับผมนะมาชิมด้วยกันเลยครับผมปากหัวจานก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่เนาะก็ตามีนะครับผมนะก็วางสวยๆนะเนาะมีตะลุสงป่นนะครับมะนาวตัวงอกนะครับถั่วยาวต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมอร่อยตลอดทีเดียวครับมาทานด้วยกันครับผมผัดไทยหมูนะครับผมนะอร่อยเลยครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ